ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำคือเก่าคือเด้อแม่เนาะพี่น้องทางผู้เป็นจังได๋เนาะได้ยังกินกันเนาะพี่น้องกินข้าวแรงข้าวง่ายกันหรือยังเนาะทางผู้ทางนี้ก็เริ่มว่าสิแกงยอดบักขาวอ่อนเนาะพี่น้องใส่กับมันเทศเนาะพี่น้องได้มันเทศมาอยากลองแทนแกงแทนฝักทองเบิ่งเนาะเลยสิมาทำการปอกแล้วก็แกงมื้อนี้เฮาก็สิมีเฮ็ดแน่แล้วก็มีผักอีตูหอมๆเนาะพี่น้องซื้อยอดบักขาวอ่อนมา 2-3 มื้อแล้วล่ะว่าสิแกงก็ยังบ่ได้แกงก็เลยมื้อนี้โอกาสวันหยุดเนาะได้โอกาสเอามาแกงทำการหั่นให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มผู้บ่มักต้มก็เอาไปแกงได้เลยก็ได้พี่น้องแต่ว่าน้องเอาไปต้มก่อนเนาะต้มให้มันอ่อนๆเนาะเวลาแกงมันจังสิแซ่บพี่น้องจังสิได้รสชาติมันก็สิออกหวานๆเด้อพี่น้องยอดบักขาวเนาะคือว่ารสชาติเพิ่นสิมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่สิหวานๆน้องก็สิทําการใส่น้ําใบยานางเนาะต้มเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อไปละลายนิดจักหน่อยเพราะว่าอยากกดให้มันปิ่นก่อนเวลาแกงแล้วน้ํามันเดือดเพราะมันสิปิ่นก่อนเฮาก็ทําการละลายน้ําใบยานางกับข้าวเบื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เทใส่ในหม้อเนาะพี่น้องขั้นตอนการแกงก็เหมือนกับแกงน้องใหม่เฮานี่ล่ะเหมือนแกงเปื้อเฮาเลยบ่แตกต่างกันแต่เพียงแต่รสชาติอาหารมันก็สิมีความหวานกว่าน้องใหม่เฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเป็นเอกลักษณ์ของยอดบักขาวเพิ่นสิหวานๆเฮาก็สิแกงมื้อนี้ใส่เป็นเฮ็ดแน่ล่ะกะมีเขาเรียกว่าอย่างละมั่นเทศเนาะเอามาปอกมันจะมีอยู่3สีน้องได้มา3สีมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงแต่ว่าน้องใส่มา2สีคือสีเหลืองกับสีขาวเนาะอยากลองรสชาติเพิ่นว่าสิเป็นจังได๋มันสิเหนียวนึบคือจังฝักทองเฮาบ่แต่ผลปรากฏว่าก็เหนียวดีได้พี่น้องแกงออกมาแล้วก็รสชาติใส่ได้อยู่ลองไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้ออันนี้ก็ได้อะแดปแอปไพกับวัตถุดิบที่เฮามีอยู่มันก็สามารถเข้ากันได้คือกันเนาะรสชาติก็สิกลมกล่อมพอรสพอดีเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมีเฮ็ดอยู่3อย่างนี้เฮ็ดเฟืองแน่ก็เป็นเฮ็ดอันนี้ที่เห็นในดอกขาวๆน้องบ่รู้จักชื่อเพิ่นพี่น้องเฮ็ดห้องผิดแล้วก็เป็นเฮ็ดอีกชนิดนึงก็เป็นเฮ็ดอย่างดอกน้องก็บ่รู้ชื่อมี3เฮ็ดเอาถือว่ามี3เฮ็ดที่น้องเอามาแกงใส่นี่ละกันโชว์เป็นชูโล่งก็คือนี่พี่น้องน้องใส่เป็นมันสีไข่กับมันขาวเนาะพี่น้องเอามาทําการปลอกให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาทําการหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนฝักทองนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดฝักทองได้เลยเพราะเนื้อเพิ่นสิเหนียวนุ่มมากเลยพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อรสชาติเพิ่นแซ่บอยู่เด้นี่น้องก็หั่นเป็นชิ้นๆจังซี่ล่ะพี่น้องเอาใส่ไปในแกงยอดบักขาวอ่อนเฮาได้เลยพี่น้องมันสุกแล้วค่อยยกลงเด้ออันนี้เพิ่นบ่เปื่อยนําเด้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิ่นยังเป็นก้อนอยู่ดีๆอยู่มันเหนียวนุ่มดีอยู่เพราะมันเขาเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงนี้เนาะรสชาติของเพิ่นก็สิค่อนข้างโอเคถ้าหากว่าละลาในปลายๆนั่นสักน้อยเพราะว่ามันสิเริ่มเป็นเสียนดินแต่ตอนนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวหัวมันพวกนี้มันก็สิค่อนข้างที่จะมีแป้งหลายเวลาแกงก็สิแซ่บเนาะสิเหนียวนุ่มดีรสชาติเพิ่นก็ใส่ได้ด้วยล่ะอันนี้ก็น้องก็ทําการแกงเหมือนกับแกงหน่อใหม่เนาะหน้าตาเพิ่นจะคล้ายๆกับแกงหน่อใหม่เลยผู้ใดมีชะอมก็ใช้ชะอมได้มีผักอีตูก็ใส่ผักอีตูได้มีผักขะแยงก็ใส่ผักขะแยงได้พี่น้องแล้วแต่ผู้มักแต่มื้อนี้น้องมีผักอีตูที่ปลูกเองนั่นแหละน้องสิเอามาทําการแกงใส่น้ําได้อีกรสชาตินึงหอมๆพี่น้องอยากให้ได้กินนําเนาะก็ถ้าได้กินนี่โอ้บอกว่าอร่อยเลยล่ะพี่น้องใส่น้ําปลานัวๆปรุงรสชาติเนาะน้องสิใส่แค่2อย่างเด้อที่ปรุงรสนี่ก็คือมีผงชูรสแน่แล้วก็มีน้ําปลาแน่แล้วก็มีเกลือเท่านั้นล่ะพี่น้อง 2-3 อย่างเนาะเขาสิบอกว่า2อย่างก็บ่แม่นก็คือชูรสเฮาก็สิบ่ได้ใส่หลายเพราะเฮามีน้ําปลาแล้วเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเพิ่นสิประมาณนี้พี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ลองมาสดน้ําร้อนๆกินกับข้าวเหนียวนํากันพี่น้องแซ่บๆพี่น้องบ่ว่าล่ะคือยันเพิ่นเขาเรียกว่าต้องลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งสิได้ฮู้ว่ารสชาติมันแซ่บเช่นใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนี่เด้อขอบคุณเด้อ